ูดิโอนะครับวันนี้จะแนะนำเครื่องมือตรวจจับความร้อนนะครับหรือเราเรียกว่า PCD นะครับก็เชื่อมต่อผ่านจอ iMac แล้วนะครับก็จะเห็นแสดงผลนะอย่างที่เราเห็นเลยนะครับทีนี้ผมจะมาใช้กับการตรวจเช็คหาอุปกรณ์ที่มันเสียนะครับหรือมันช็อตตัวนี้จะเป็นบอร์ดของ MacBook Air 13นิ้วนะครับปี2015นะครับอาการของเครื่องคือเปิดไม่ติดนะฮะผมวัดไฟแล้วนะครับก็คือ5โวลต์ออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับบางครั้งก็มาบางครั้งก็หายไปนะครับก็จะใช้เจ้าเครื่องมือตัวนี้ช่วยนะครับเช็คว่าตัวไหนช็อตนะครับง่ายๆเลยก็คือเชื่อมต่อแล้วก็จ่ายไฟเข้าไปนะครับจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็สแกนหานะครับว่าตัวไหนร้อนนะครับปรับแต่งได้นะครับปรับแต่งเพื่อให้การแสดงผลชัดเจนขึ้นนะครับโอเคกลับมาอีกฝั่งนึงนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าไอตัว IC ตัวนี้นะครับมีปัญหานะครับชัดเจนเลยนะครับ IC ตัวนี้ร้อนนะครับแค่นี้เองครับแล้วก็เปลี่ยน IC ใหม่ครับก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับเทคโนโลยีก็ทำให้เราทำงานซ่อมง่ายขึ้นนะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ